วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับ1ชั่วโมงดีๆครับที่ผมธัญญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยกับรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่จะนำเอาความรู้ประสบการณ์ต่างๆนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดให้กับเราให้คุณผู้ชมนั้นได้นำไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับลูกศิษย์นะฮะเรียกได้ว่าเป็นสายตรงเลยนะครับของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับขอเชิญพบกับคุณแหลมกลิ่นแก้วครับสวัสดีครับพี่แหลมครับสวัสดีครับครับผมนะแหมพี่แหลมฮะวันนี้ดีแล้วเป็นโอกาสดีคือหลวงปู่โต๊ะเนี่ยโด่งดังอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ารายการของเราก็ยังไม่เคยได้คุยเจาะลึกเลยสักครั้งนึงนะฮะวันนี้พี่แหลมก็ถือได้ว่าเป็นสายตรงเลยแล้วก็เป็นคณะกรรมการด้วยในการตัดสินพระเครื่องหลวงปู่โต๊ะนะฮะคือถามถึงเกณฑ์การตัดสินกันพี่ในฐานะมุมมองกรรมการเนี่ยเวลาพิจารณาดูพระเครื่องหลวงปู่โต๊ะที่คนส่งเข้าประกวดดูอะไรก่อนพี่ต้องดูความสวยงามเป็นหลักครับดูความสวยงามแล้วสภาพพระต้องเดิมครับผมครับครับผมความสวยงามจะต้องมาก่อนครับอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งเลยครับผมครับสภาพเดิมๆนี่คือต้องยังไงพี่สมมติถ้าเกิดคุณผู้ชมมีอยู่อยากจะเก็บรักษาให้คงเดิมไว้ต้องเก็บยังไงสภาพคือเดิมๆคือพระต้องมันเดิมจริงๆครับคือผิวเดิมไม่ตกไม่แต่งไม่อุดไม่หักไม่ซ่อมแล้วก็มาส่งประกวดครับผมนะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นเหรียญนี่คือต้องเก็บให้ดีคืออย่าให้โดนอากาศอย่าให้มีความเค็มจากเหงื่อไปโดนถูกไหมถูกต้องครับแม้กระทั่งรอยมือที่จับเนี่ยตัวองค์พระเนี่ยมีผลมากจริงเหรอครับผมเออบางทีคนไม่ทันคิดนะครับผมนะแต่ว่าก็จะมีเนื้อโลหะบางชนิดที่มือสามารถจับได้ถูกไหมฮะถูกครับผมครับเอาเนื้อโลหะที่มือไม่สามารถถูกได้เลยที่ถูกแล้วมีผลกับเหรียญเลยคือเนื้ออะไรฮะเนื้อจะเป็นพวกเนื้อทองแดงลมดำฮะครับผมถ้าจับไปปุ๊บเนี่ยถ้าสัมผัสมากๆเนี่ยดีเหงื่อของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันผิวเหงื่อเนี่ยมันถูกจับปุ๊บเนี่ยผิวเปิดเลยครับแดงเลยพอแดงเสร็จเนี่ยจมูกแดงหรือส่วนไหนแดงเนี่ยเกณฑ์ตัดสินจะดรอปลงไปเลยมีผลทันทีครับผมครับผมแล้วมีผลกับค่านิยมไหมฮะมีครับผมค่านิยมก็จะลดลงไปอีกทางถ้าเกิดว่าเราไปจำหน่ายให้ลูกค้าหรือว่าทางนักเล่นด้วยกันเนี่ยก็จะตำหนิติว่าเอ้ยพระมีส่วนแดงนะครับผมอ๋อนี่เขาดูกันอย่างนี้เลยนะละเอียดนี้เลยดูต้องดูละเอียดครับถามพี่แหลมนิดนึงพี่สมมติถ้าเกิดมีส่วนแดงเนี่ยคือค่านิยมลดไปกี่เปอร์เซ็นต์พี่สมมติถ้าเกิดพระสวยไม่ตำหนิคือไม่แตกหักไม่บินไม่สึกเลยแต่ว่ามีรอยแดงขึ้นมาเนี่ยส่วนมากถ้าเหรียญรุ่นแรกเนี่ยค่านิยมสูงสุดอยู่ราวๆ150,000นะครับผมครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีจมูกแดงหัวเข่าแดงหน้าอกแดงเนี่ยก็จะอยู่ราวแสนหนึ่งถึงแสนท้วนหายไปเยอะเหมือนกันหายเยอะครับผมหายเยอะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ที่บ้านเก็บไว้ให้ดีนะฮะครับผมครับสมมุติถ้าเกิดใส่กรอบอยู่แล้วเวลาจะส่งประกวดนี่ต้องเปิดกรอบออกมาไหมต้องเปิดครับเพื่อว่าง่ายต่อการพิจารณาครับเพราะว่าของเรียนแบบนี่ทำได้ใกล้เคียงมากครับครับคือคณะกรรมการต้องดูทุกส่วนถูกครับผมขอบตัดทุกอย่างเลยนะฮะใช่ครับผมและทีนี้เวลาเอาออกมาจากกรอบเนี่ยมีวิธีการรักษาไงพี่ใส่ซองใส่ซองซีนครับผมแค่นั้นเองใส่ซองซีนครับไม่ต้องใส่กระดาษทิชชู่โปะนะฮะถ้าใส่กระดาษทิชชู่โปะเนี่ยจะทำให้พระผิวเป็นรอยนี่บางคนไม่รู้ผมต้องทำเลยพี่ผมต้องทำเลยคือบางคนก็กลัวเดี๋ยวเหรียญจะเสื่อมเอาทิชชู่คุ้มไว้ไม่ต้องเพราะว่าทิชชู่เนี่ยเป็นรอยเป็นกระดาษที่หยาบถ้าถูไปถูมาเนี่ยพื้นผิวของหลวงปู่จะอาจจะเป็นรอยเขาเรียกรอยขนแมวครับซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาแต่ถ้าลงกล้องเมื่อไหร่ชัดเลยชัดเลยครับผมนี่คือทางที่ดีคือใส่ซีนถุงพลาสติกแล้วก็ซีนให้แค่นั้นเองจบเลยไม่อากาศเข้าโอเคซึ่งวันนี้นะพี่แหลมเนี่ยยืนยันกับเรานะเพราะพี่แหลมมีพระหลวงปู่โตอยู่รุ่นอยู่เหรียญนึงนะพี่ครับผมใส่ซีนมาตั้งแต่ออกมาจากวัดเลยครับปี2510เนี่ยปี2510ครับผมประมาณสักเดือนก่อนนะพี่49ปีครับเท่าอายุผมพอดีไม่เคยเอาออกมาจากซองเลยครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเดิมจริงๆเดิมจริงครับผมครับเอาละมาที่เรื่องราวพี่แหลมก่อนพี่ก่อนจะเข้าเรื่องราวหลวงปู่โต๊ะพี่แหลมเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงก็มีเพื่อนๆที่เป็นนักสะสมนักสะสมพระแล้วก็เป็นเซียนพระอยู่ที่บนบันทิพย์เนี่ยแนะนำซึ่งก่อนหน้านั้นพี่แหลมไม่สนใจเลยพี่รู้ว่าไงหรือว่าก็มีแอบเก็บแอบเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆครับแต่ไม่ใช่หลวงปู่โต๊ะไม่หลวงปู่โต๊ะบ้างฮะมีหลวงปู่โต๊ะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็หลวงปู่เม้งวัดบางตะแกนายเป็นพระบ้านเกิดที่สะสมมาแล้วหลวงปู่โตเนี่ยเป็นวัดที่ติดใกล้เคียงกันครับก็เริ่มจากเพื่อนชักชวนเข้ามาครับผมแล้วเมื่อไหร่ถึงเข้ามาพี่ก็ตอนเข้ามาเนี่ยผมก็เดินดูตลาดก่อนครับว่าการสะสมพระเครื่องเนี่ยมันมีวิธีการยังไงธรรมชาติเป็นยังไงครับผมแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยมันมีปัจจัยที่เข้ามาเยอะหรือเปล่าครับผมอันนี้สำคัญเลยการสะสมพระเนี่ยต้องใช้เงินมากครับตอนนั้นผมไม่รู้ว่าการสะสมพระเนี่ยต้องใช้เงินมาก
อันนี้เป็นมุมมองแบบนักธุรกิจนะพี่ใช่แล้วไงต่อผมมองธุรกิจเลยครับผมคือธุรกิจที่อยู่เป็นความศรัทธาใช่ต่อพอรู้ว่าเนี่ยวงการพระเนี่ยเป็นธุรกิจแบบหนึ่งที่ว่าจะเลี้ยงครอบครัวได้ครับคือทำเป็นอาชีพสุจริตได้ใช่ครับผมครับแล้วเรานี่ก็อาชีพของเราที่ทำมาก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยจะมีรายได้สูงนักเท่าไหร่ครับผมครับก็เริ่มมาดูตรงจุดนี้เริ่มซื้อก่อนพอซื้อแล้วขายได้มีกำไรเราก็ชักว่าเอ้ยมันใช่แล้วล่ะครับผมซื้อร้อยขายพันซื้อพันขาย 3,000 ครับผมอันนี้เราพอที่จะเลี้ยงครอบครัวเราได้แล้วครับผมแต่ก่อนที่เราทำงานเดือนประมาณ10,000กว่าบาทครับผมไม่พอกินแล้วก็ฟิกอยู่เท่านั้นเลยนะเพราะเราจะได้เท่านี้ทุกเดือนใช่ครับแต่อันนี้คือมันจะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เรียนสะสมตามตรงว่านักสะสมรุ่นใหม่เนี่ยการสะสมพระเครื่องเนี่ยการใช้ชีวิตในการสะสมพระเครื่องเนี่ยคือเงินเนี่ยมันเป็นจำนวนมากครับผมที่จะเข้ามาในชีวิตเราครับผมซึ่งเราต้องทำบริหารที่ดีต้องทำอย่างถูกหลักถูกวิธีถูกกฎด้วยนะฮะใช่ถูกคือรับผิดชอบนะฮะแล้วก็ดูแลลูกค้าอย่างดีเป็นประมาณนี้ครับครับผมนะฮะอ่ะหลังจากนั้นก็คือแล้วเป็นไงมาไงถึงได้มาสนใจเจาะลึกหมู่โต๊ะเลยฮะก็คือมีเพื่อนเซียนพระคนหนึ่งก็แนะนำว่าเล่นหลวงปู่โต๊ะดีกว่าเพราะเป็นพระแถวบ้านเราเป็นพระแถวบ้านเราแล้วก็ใกล้บ้านเราครับศึกษาง่ายดูง่ายแล้วพระหลวงปู่โต๊ะมีเยอะให้ศึกษาครับแล้วแนวทางการศึกษาของเซียนรุ่นเก่าๆก็เยอะครับมีแนวทางอยู่แล้วครับผมที่จะมาสั่งสอนแล้วก็ชี้แนะเราครับให้ไปทางที่ดีทางที่ถูกต้องครับผมมีเยอะมากบนนี้ครับผมนะฮะก็เลยเลือกเจาะลึกปู่โต๊ะเลยครับผมนะปัจจุบันนี้พี่แหลมก็มีร้านอยู่ที่นี่ด้วยมีร้านเป็นตู้ครับไม่เป็นร้านเป็นตู้เล็กๆแต่ว่าครับก็ไม่ธรรมดาคุณภาพนะฮะวันนี้ภาพมาให้ดูไม่ธรรมดานะฮะคือเรียกได้ว่าถ้าบนพันทิพย์เนี่ยพี่แหลมเนี่ยก็เป็นปู่โต๊ะเนี่ยเรียกได้ว่าติด1ใน3ของบนพันทิพย์เนี่ยถูกไหมฮะผมว่าติดครับผมผมว่ามีโอกาสติดด้วยครับครับผมนี่นะฮะถือว่าสายตรงเลยนะครับใครที่อยากได้ปู่โต๊ะก็มาหาพี่แหลมซึ่งปัจจุบันนี้พี่แหลมบอกว่าหาพระไม่ทันให้ลูกค้าด้วยถูกต้องครับคือปัจจุบันนี้หลวงปู่โต๊ะก็ยังนิยมสะสมอยู่ขนาดนั้นเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสายหลวงปู่โต๊ะเนี่ยผมได้สร้างกลุ่มเล่นเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาที่จะเดินรอยตามผมขึ้นมาผมไม่รู้จะลอยลาแล้วจะเลิกไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ได้สร้างกลุ่มมาประมาณสัก50กว่าคนครับคือถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก็บสะสมมาให้สู่เด็กรุ่นใหม่ใช่ครับแบบอย่างนี้ก็จะเข้มแข็งนะฮะเข้มแข็งครับกลุ่มใหญ่มากแล้วก็เด็กพวกนี้ก็ฐานลูกค้าก็คนนึงก็ตกประมาณ 4-5 คนครับผมทุกวันนี้ถึงผมนี่บอกว่า50คนคูณเข้าไปครับผมทุกวันนี้ผมนี่บอกว่าพระหลวงปู่โตเนี่ยไม่ทันจำหน่ายจริงๆครับหาไม่ทันลูกค้าจริงๆคือคนศรัทธาก็อยากจะมีครับแล้วผมกล้าพูดด้วยว่าคนที่ศรัทธาหลวงปู่โต๊ะเช่าหลวงปู่โต๊ะไปเนี่ยเขาไม่ได้เช่าไปเก็บเช่าไปใช้ไปห้อยครับผมครับผมแล้วศรัทธาหลวงปู่โต๊ะเนี่ยเกิดเสมอกับทุกคนที่ทำนะครับผมกล้ายืนยันได้เลยว่ามีผลจริงครับผมครับผมพูดถึงตรงนี้ดีเลยพี่คือเข้าที่เรื่องราวปู่โต๊ะนะฮะคือปู่โต๊ะนี่ประวัติความเป็นมาท่านเป็นไงให้คุณผู้ชมได้รู้จักปู่โต๊ะมากขึ้นเชิญครับประวัติของหลวงปู่โต๊ะท่านก็เป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามอำเภอบางขุนทีอ๋อพื้นเพท่านเป็นคนที่นั่นครับผมครับผมท่านก็มาศึกแล้วที่บ้านครอบครัวท่านทำอะไรอาชีพคือชาวนาครับผมอ๋อคือเป็นเกษตรกรครับผมใช่ครับก็บวชท่านก็บวชมาตั้งแต่ตอนอายุท่านอายุ17ครับนั่นคือบวชครั้งแรกคือบวชเนนถูกไหมครับผมบวชอายุ17ครับผมแล้วก็บวชได้3ปีก็ถึงก็มาเป็นพระโดยที่ท่านศึกก่อนมาก่อนไหมฮะหรือว่าบวชต่อเลยบวชต่อเลยครับผมต่อเนื่องเลยครับต่อเนื่องเลยนะครับผมบวชเมื่อ31มีนาคม2429ครับผมครับผมท่านก็ไปศึกษาล่ำเรียนวิชาจากที่ไหนยังไงท่านศึกษาออกทุดงก็ออกทุดงไปทั่วครับผมไปต่างจังหวัดไปทั่วแล้วท่านก็ไปทุดงไปก็ไปเป็นลูกติดท่านหลวงพ่อโบยเขาก็ของพนงครับอย่างเงี้ยที่พันธุบุรีก็ถือว่าเป็นพระอาจารย์ของท่านใช่ครับผมแล้วก็มีหลวงพ่อลุ่งพระท่ากระบือท่านหนึ่งส่วนใหญ่พระอาจารย์ของท่าน3องค์ที่พี่แหลมพูดมาเนี่ยท่านเก่งเรื่องอะไรก็ท่านเก่งเรื่องสายวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สายพวกเมตตาแก้วคาดเป็นหลักหลวงปู่โตจะนั่งท่านจะเก่งเรื่องกรรมฐานมากครับผมเก่งเรื่องภาษากรรมฐานเรื่องปฏิบัติสอนลูกศิษย์เรื่องนั่งวิปัสสนากรรมฐานอยู่ตลอดครับผมท่านไม่ได้ยึดติดเกี่ยวกับเรื่องพวกวัตถุมงคลมากนะครับผมท่านจำสอนเสมอว่าลูกศิษย์พอไปใช้แล้วแบบใช่มีลูกศิษย์อยู่ท่านมีลูกศิษย์อยู่ท่านหนึ่งว่าหลวงปู่ทำไมไม่ให้วัตถุมงคลผมบ้างเลยล่ะหลวงปู่บอกเองจะไปทำไม
วิชาที่เองได้ทุกวันนี้จากหลวงปู่ก็คือวิชากรรมฐานเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วยิ่งกว่าวัตถุมงคลใช่ครับผมและลูกศิษย์คนนี้ก็ไม่มีวัตถุมงคลหลวงปู่จนทุกวันนี้ก็พอมาวัดก็มานั่งมีปรารถนากรรมฐานอยู่หน้าองค์รูปเหมือนหลวงปู่ตลอดครับผมถามว่าเฮียทำไมเฮียไม่เอาวัตถุหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่บอกท่านไม่ให้ท่านให้วิชามาแค่นี้แล้วลูกศิษย์ท่านก็ไม่คิดที่จะก็เชื่อหลวงปู่ก็ไม่คิดที่จะเอาเหมือนกันครับอยู่ในตัวเขาหมดทุกอย่างแล้วใช่ครับผมโอ้นี่นี่สุดยอดที่บอกวัตถุมงคลอย่างนี้ใช่ครับผมครับผมฮะถ้าเกิดย้อนกลับไปนะฮะวัตถุมงคลหลวงปู่โตเนี่ยเริ่มโด่งดังหรือเป็นที่นิยมในวงการตอนปีพ.ศ.อะไรนะน่าจะอยู่ราวๆปี28ถึง33อ่ะ32ฮะเป็นเพราะอะไรช่วงนั้นฮะถึงได้มีชื่อเสียงขึ้นมาช่วงนั้นทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จบ่อยๆเสด็จบ่อยๆก่อนที่หลวงปู่จะมรณภาพครับผมและด้วยความที่ว่าหลวงปู่เป็นพระที่มีเมตตาครับก็คนที่เข้าไปหาเข้าไปพบก็จะได้สิ่งที่ดีๆออกมาครับก็ปากต่อปากบอกกันมาเรื่อยๆว่าหลวงปู่โต๊ะนี่เก่งนะเก่งเรื่องเมตตาโชคลาภนะใครมีเรื่องอะไรธุรกิจที่ทำแล้วไม่เจริญรุ่งเรืองลองไปให้หลวงปู่ลดน้ำมนต์หรือว่าขอวัตถุมงคลหลวงปู่ที่ช่วยดิได้ผลนะปากต่อปากปากต่อปากมาเรื่อยๆจนหลวงปู่โด่งดังไปทั่วนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวหลวงปู่โต๊ะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยในประเทศไทยนะคนที่ไม่สะสมพระเครื่องก็ต้องได้ยินหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีท่านดังมากนะท่านโด่งดังมากผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วฮะถ้าวัตถุมงคลนี่ในระดับเซียนที่เล่นเนี่ยถ้าเห็นนี่ต้องรีบจับไปก่อนเลยซื้อง่ายขายคล่องมากก็เรียกว่าเป็นพระตลาดตลาดติดระดับ1ชาร์ต1เลยครับผมครับผมชั่วโมงนี้ผมบอกได้เลยว่าติดชาร์ตระดับ1ครับผมครับผมนะแล้วก็ต่อไปก็แน่นอนเพราะว่าท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะใช่ครับแล้วก็คือมีลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาท่านมากมายเลยนะฮะครับแม้กระทั่งชาวต่างชาติมาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์ท่านบอกว่าออฟเดอะคิงยังนับถือเลยครับผมของไทยแลนด์เนี่ยแล้วพวกเขาเนี่ยเห็นเนี่ยเขาก็นับถือศรัทธาเหมือนกันพระหลวงปู่โต๊ะทุกวันนี้ที่ไม่มีในประเทศไทยหรือสูญหายไปในประเทศไทยที่เหลือน้อยเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศหมดครับผมเพราะผมเนี่ยขายต่างประเทศผมรู้ว่าต่างประเทศซื้อไปเนี่ยครับเขาเอาไปใช้ใช้จริงๆครับไปห้อยจริงทาจริงครับผมครับผมนะอ่ะมาที่หนังสือเล่มนี้นะฮะครับนี่คือหนังสือที่เป็นหนังสือรวมชุดวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีครับผมนะจัดสร้างโดยพี่แหลมครับผมผมสร้างกับติมน้องติมกัลยาครับผมสร้างร่วมกันโดยทีมงานของทีมพระท่าพระจันทร์ครับผมเป็นผู้เรียบเรียงและดูแลผมพูดถึงแรงบันดาลใจในการสร้างเนี่ยเกิดจากแรงบันดาลใจคือตั้งแต่ผมเล่นพระใหม่ๆผมมีความคิดของผมว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องทำสิ่งที่ผมอยากจะทำคือครับทำความรู้แผ่กระจายไปให้แก่คนรุ่นหลังได้ชมได้ดูได้อ่านครับของวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะก็เลยจัดสร้างหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาครับผมผมว่าคืออีกนัยยะนึงก็เหมือนกับเป็นการแทนคำขอบคุณที่เรามีต่อหลวงปู่โต๊ะด้วยนะฮะครับเนี่ยการรวบรวมประวัติต่างๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะใช้เวลารวบรวมนานไหมฮะก็ประมาณ3ปีครับสามปีโอ้โหรวบรวมรูปรวบรวมประวัติรวบรวมเรื่องราวต่างๆของปู่ครับตอนที่รวบรวมข้อมูลต่างๆทำหนังสือเล่มนี้ข้อมูลที่รวบรวมยากที่สุดคืออะไรข้อมูลประวัติต่างๆซึ่งเรารวบรวมเนี่ยเราจะไปซ้ำกับหนังสือเล่มอื่นไม่ได้ครับเราก็ต้องหาข้อมูลที่เจาะลึกใหม่ครับผมใช่ครับผมเจาะลึกลงไปแล้วก็หามุมมองที่ใหม่กับเขาครับแล้วก็ไม่มีในสารบทที่เขาเรียบเรียงมาก่อนนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่านะฮะแล้วข้างในก็จะมีวัตถุมงคลต่างๆนะฮะรวบรวมเอาไว้นี่ครับมีครบทุกครบแทบจะครบอะครับผมแต่ว่าจะสมบูรณ์คงไม่สมบูรณ์นะครับผมปัจจุบันนี้หนังสือเล่มนี้คือยังมีพิมพ์อยู่ไหมยังจัดพิมพ์อยู่ไหมไม่ครับสร้าง 5,000 เล่มแล้วจบแค่นั้นเลยจบแค่นั้นเลยครับมีนัมเบอร์หมายเลขกำกับทุกเล่มครับผมในวงการยังพอมีให้สะสมอยู่ไหมมีครับผมแต่ว่าผมไม่ได้จำหน่ายออกมาจำหน่ายตามตลาดผมจะจำหน่ายของผมเองไม่มีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอะไรทั้งสิ้นเพราะผมมั่นใจในคุณภาพหนังสือของผมว่าไปได้ตลอดแน่นอนใครอยากจะได้ตำราไปศึกษาก็มาคุยกับพี่แหลมได้ได้ครับผมครับเอาละครับพี่แหลมมาที่วัตถุมงคลกันเลยนะฮะวันนี้เยอะมากเลยนะฮะขอเริ่มที่วัตถุมงคลที่อันดับหนึ่งเลยถ้าพูดถึงหลวงปู่โต๊ะนี่ที่ทุกคนอยากจะได้อันดับหนึ่งคือรุ่นไหนยังไงฮะปลดหนี้ครับผมนะฮะขอดูนะฮะปลดหนี้ก็จะเป็นองค์นี้ครับพระนี่นะฮะเอาละครับนี่นะฮะรุ่นปลดหนี้ครับผมเป็นปิดตาเป็นพระปิดตามหาลาภครับรุ่นปลดหนี้ครับที่มาของชื่อเป็นไงเรื่องราวเกิดจากอะไรเรื่องราวเกิดกับว่าเจ้าของธุรกิจท่านหนึ่งครับได้ประสบปัญหาเรื่องธุรกิจค้าขายติดขัดครับคือพูดง่ายๆว่าขาดทุนดีกว่าครับธุรกิจไม่ค่อยคล่องมีอยู่วันนึงท่านก็ได้ไปกราบพระหลวงปู่ที่วัดครับ
ได้เล่าความเป็นมาของธุรกิจของท่านปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจว่าธุรกิจได้ฝืดเคืองไปไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค้าขายลำบากหลวงปู่โต๊ะก็เลยให้มอบประตูมงคลรุ่นนี้ครับมาใช้พิมพ์นี้เลยพิมพ์นี้แต่ว่าเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นปิดตามหาลาภครับตอนนั้นยังไม่ได้เรียกว่ารุ่นปลดหนี้อ๋อครับผมจนกระทั่งเกิดเรื่องราวนี้ถึงได้เปลี่ยนเป็นปลดหนี้ถูกไหมครับผมครับพอมอบให้แล้วไงต่อฮะท่านเจ้าของบริษัทหรือว่าเจ้าของกิจการก็ได้นำไปแฝงไปบูชาบูชาติดตัวแล้วก็อาราธนาท่านก่อนที่จะไปออกไปค้าขายออกไปติดต่อลูกค้าที่ด้านนอกจากธุรกิจที่ล้มละลายหรือไม่มีเลยติดลบกลับมาฟื้นตัวฟื้นตัวแล้วมีเงินเป็นร้อยๆล้านครับโอ้โหนี่นะเพราะรุ่นปลดหนี้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นรุ่นปลดหนี้เปลี่ยนชื่อครับผมปลดโตท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยรุ่นปิดตามหาลาภปลดหนี้ลองเอาไปใช้ดูครับผมมาว่ากันที่เนื้อหามวลสารเป็นไงฮะเนื้อหามวลสารก็เป็นเนื้อหามวลสารของทางวัดที่จัดสร้างขึ้นมาครับประกอบด้วยอะไรบ้างครับก็เป็นพวกเนื้อผงพุทธคุณพวกข้าวสุกเกสรดอกไม้อะไรพวกนี้ตำรวมๆกันแล้วก็มาปลดพิมพ์นะฮะจะมี2พิมพ์นะไอ้มี2เนื้อมีเนื้อเกสรกับเนื้อใบลานครับผมถ้าเนื้อใบลานก็สีดำๆใช่ครับผมเนื้อใบลานก็จะเป็นสีดำๆแต่ค่านิยมสูงสุดจะเป็นที่เนื้อเกสรครับมีทั้งตะกรุด7ดอก5ดอก3ดอกแล้ว2ดอกเนี่ยกำลังจะถามเนี่ยนี่คือตะกรุด2ดอกถูกมั้ยตะกรุด2ดอกแล้วถ้าเกิด3ดอกเข้าฝั่งแนวไหนฮะฝั่งแนวเดียวกันหมดด้านล่างนี่ครับผมแล้วตะสูงสุดนี่กี่ดอกฮะ7ดอก7ดอกก็ฝังเรียงกันฝังเรียงเป็นแถวเลยแถวเลยครับผมอ๋อแล้วจำนวนความหายากนี่ก็แน่นอน7ดอกหายากถูกมั้ยก็น่าจะสร้างประมาณผมว่าไม่ได้เกิน3องค์นะฮะผมหาไม่เคยเจอแต่5ดอกเคยเจอมั้ยฮะเจอ5ดอกตอนเจอเป็นไงพี่หนามตื่นเต้นมั้ยตอนเจอก็ตื่นเต้นก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้อยู่ในหนังสือนะครับผมแล้ว7ดอกไม่เคยเห็นเลยพี่ยังไม่เคยเห็นเคยผ่านตามั้ยไม่เคยครับผมแต่ยืนยันว่ามีในวงการมีครับผมมีครับมีคนเคยเห็นมีคนเคยสัมผัสครับผมถึงกล้ายืนยันเอามาเขียนลงได้นี่7ดอกครับผมนี่นะคงจะเรียงเป็นแถวเลยนะครับผมเห็นแล้วคงจะสวยงามครับนี่ของเล่นแบบเป็นไงปัจจุบันนี้ของเรียนแบบถามว่าใกล้เคียงไหมก็ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ความสามารถพอก็ไม่ใกล้เคียงแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีความรู้เลยก็อาจจะโดนได้ครับแล้วของเรียนแบบเขาฝังตะกรุดด้วยไหมฝังครับผมฝังตะกรุดแต่พิมพ์มันไม่เหมือนครับผมครับผมแต่ตะกรุดก็ไม่เหมือนครับผมอยู่ที่ความชำนาญครับผมครับผมสังเกตดูตะกรุดเนี่ยนะครับคือไม่ได้ว่ากดพาร์ลัดเอาตะกรุดฝังใช่ไหมคือเอาตะกรุดวางแล้วกดแล้วถูกต้องครับเพราะตะกรุดจะบี้ใช่ครับผมนะฮะนี่ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาติดตามกันต่อนะฮะกับคุณแหลมกลิ่นแก้วนะฮะในเรื่องราวของวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีเดี๋ยวมีให้ชมอีกมากมายพักสักครู่เดียวครับ